หาอะไรอ่ะรวยหรือจนคือผมร้องเพลงให้ฟังนะอย่าได้คิดไปเป็นอื่นนะครับไม่เกี่ยวกับผมนะครับนะคือมันเป็นเพลงหนึ่งที่ดังแล้วปรากฏบรรจบกับว่ามันมี MV ใหม่เข้ามามันมีมิวสิกวิดีโอใหม่เข้ามานะฮะมันก็เลยมันพูดไม่ออกพอดีกำลังพูดต่อหันมาไอ้ข้างล่างกำลังไหว้ไหว้ไหว้ผมนะอันนี้เป็นรุ่นน้อยคนหนึ่งเพิ่งมาถึงนะอันนี้ขาประจำอยู่แล้วนะเรานัดเขาไว้9โมงเขาจะมาช่วง6โมงเย็นนะฮะเป็นคนที่ตรงต่อเวลามากๆนะฮะสมควรเอาเยี่ยงอย่างนะฮะคนนี้ทางดนตรีว่าไงครับสักครู่รอเขาบอกว่าเดี๋ยวตอนนี้เครื่องดนตรีเสร็จแล้วรอเครื่องเสียงตอนนี้เครื่องเสียงกำลังเดินทางจากเพชรบุรีนะฮะรอแป๊บนึงนะตอนนี้ผมอยู่ท่ามกลางสมรภูมินักดนตรีฮะเครียดกันมากโยนก่อนนี่ลองเขาเสียนะฮะเดี๋ยวสักพักพอเขาได้ที่แล้วเนี่ยเราก็จะลงแล้วก็จะเอาว่าเปิดเวทีประมาณว่ามโหรีให้สนั่นประมาณนั้นน่ะเอามโหรีไปก่อนบนลงมาข้างล่างอะไรนะให้พี่น้องข้างบนลงมาข้างล่างก่อนเขาบอกว่าให้พี่น้องข้างบนลงมาข้างล่างมันจะมาเบียดกันไหมกับคนข้างล่าง150,000เนี่ยเพราะว่าข้างบนมัน70,000แล้วนะน้องต้องคิดแบบนี้ดิ คือผมกลัวจะเบียดข้างล่างนี่150,000แล้วต้องขยับมานั่งตามขอบเห็นไหมเอาไว้ว่าใครจะดวงนั่งไหนก็นั่งครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากเห็นหน้าคนปราศัยหน้าตาชัดๆว่าหน้าใสแค่ไหนว่าน่ารักแค่ไหนนั่งใกล้ๆแล้วกันฮะไม่ใช่มันน่ารักแต่มันนั่งขอบลำโพงน่ะนะฮะก็ที่นั่งก็มานั่งกันได้ครับหรือว่าถ้าพ่อแม่พี่น้องนะอยากจะนี่แหละครับอย่างที่ว่าอยากจะเห็นหน้าชัดๆนะก็เรียนเชิญด้านหน้านะครับกับพวกเรานะฮะเสรีราษฎรก็จัดขึ้นอีกครั้งนึงนะที่ราชประสงค์นะครับแล้วก็หลายๆครั้งที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นวันครบรอบนะครับหลายๆปีนะครับที่เราได้รำลึกกันไม่ว่าจะเป็น19นะฮะหรือเป็นวันที่ผ่านๆมาเป็นวันที่รำลึกถึงวีรชนพ่อแม่พี่น้องของเรานะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะที่มาร่วมงานในวันนี้เวทีภาคประชาชนโดยเสรีราษฎรนั่นเองนะครับถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องได้ยินเสียงตรงนี้แล้วก็ขยับเข้ามานะฮะนั่งบริเวณหน้าเวทีได้เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวในช่วง18 นาฬิกานะครับเราก็จะเคารพธงชาติกันนะครับผมตรงนี้นะครับก็ตอนนี้เนี่ยนะฮะก็บนเวทีนี่มีไปเย็นแล้วก็มีพี่โอเล่นะเจ้าของเพลงปลดปล่อยเปลี่ยนแปลงนะฮะง่ายๆว่าคล้ายๆเป็นเพลงมาร์ชนะฮะยังไงเนี่ยเดี๋ยวเครื่องเสียงประมาณไอเราหันมาคิดว่าเขาพร้อมแล้วไมค์ครบหมดแล้วแต่ไมค์ไม่มีสาย คือตอนนี้กำลังเดินสายอยู่นะฮะไม่ต้องไปบอกเขาหมดหรอกเขาบอกว่าไม่ต้องไปบอกเขาหมดนะฮะแต่เมื่อกี้เล่นถือมาเลยไม่มีสาย นะฮะเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งนะแล้วก็วันนี้เนี่ยมีทีมงานมาเร็วใช่ไหมฮะแล้วก็ทีมงานอะไรนะนบังของไทยไว้ด้วยนะฮะก็ขอบคุณด้วยนะครับขอเสียงปรบมือหน่อยครับที่มาถ่ายทอดสดเวทีเราวันนี้นะฮะก็คราวหลังเปลี่ยนมาถ่ายทอดแห้งมั่งก็ได้นะฮะเพราะว่าเผื่อจะไอ้นี่กว่านี้เผื่อคนใจนี่กว่านี้นะฮะก็ยังไงวันนี้เนี่ยขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนที่มาช่วยดูแลอำนวยความสะดวกให้ทุกๆสน.ทุกๆคนนะฮะผมกล่าวไม่หมดนะฮะขอบพระคุณมากนะครับที่มาช่วยดูแลความสงบให้นะฮะแล้วก็ดูแลความเรียบร้อยให้นะครับงั้นขอบคุณมากนะฮะเราก็มีหน้าที่ที่จะพูดต่อไปจนกว่าดนตรีจะเสร็จนะฮะซิมอยู่ไหนครับซิมอยู่ไหนฮะมาช่วยกันทำอาหารกินด้วยนะฮะ
มารับช่วงต่อกับจากผมด้วยนะฮะแล้วก็อยู่กับพิธีกรไปนะฮะครับอันนี้ก็เป็นพี่รองนะฮะนะฮะลักษณะเสื้อไม่น่ามาอันนี้ที่บ้านขาคนรีดเสื้อให้อยู่นะถ้าใครว่างก็สมัครได้นะฮะขอเสียงปรบมือให้น้องซิมเลยครับครับเท่าไหร่ช่องเท่าไหร่ช่องเจ็ดก็สวัสดีพี่ซิมด้วยครับนะฮะก็ผมมาอีกครั้งหนึ่งนะกับซิมเจ้านนปชหรือคนน่ารักเดี๋ยวผมขออนุญาตคุยโทรศัพท์แป๊บนึงนะฮะไอพิธีกรจัดการครับโอเคนะครับวันนี้นะครับพวกเราก็เป็นเวทีเสรีราษฎรนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องนักวิชาการอาจารย์นะฮะตลอดจนนิสิตนักศึกษาคนรุ่นใหม่นะฮะทุกๆรุ่นนะฮะวันนี้เราก็ได้จัดงานรำลึกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่าที่ผ่านมานั้นนะครับพวกเราคนเสื้อแดงนะฮะได้ต่อสู้กันมานะตั้งแต่มีการทำการปฏิวัติรัฐประหารนะครับเราก็ทำการต่อต้านเผด็จการกันตลอดมานะจนมาถึงปัจจุบันนะฮะพี่จิมครับก็จริงๆเวทีตรงนี้ครับไม่ได้ตั้งมาหลายเดือนไม่ได้ตั้งหลายเดือนจริงๆฮะนะครับน่าจะเป็นเวลาประมาณ3เดือนได้นะครับที่ไม่ได้มีการตั้งเวทีตรงนี้เลยนะฮะหลายๆคนอาจจะงงว่าหายไปไหนจริงๆต่างคนต่างมีภาระฮะแม่น้องเกดก็ต้องบินไปต่างประเทศบ่อยช่วงนี้นะครับเพราะว่าต้องเข้าไปยื่นเรื่องที่ ICC นะพี่การก็ติดงานน้องบูมก็อยู่ต่างจังหวัดนะครับส่วนตัวผมก็ติดงานเหมือนกันฮะพี่น้องคิดถึงกันมั้ยครับนะครับนี่ก็เวลาประมาณ 18:00 นแล้วนะฮะคิดว่าเดี๋ยวพี่น้องจะเข้ามาร่วมกันนะฮะทยอยกันเข้ามาอีกนะในช่วงเวลาประมาณทุ่มจริงๆเมื่อกี้ช่วงบ่ายๆเนี่ยทางแดงกทม50เขตโทรหาผมแล้วนะครับว่าเดี๋ยววันนี้จะมีตัวแทนเข้ามาแล้วเดี๋ยวก็จะส่งตัวแทนเข้ามาพูดคุยกับพี่น้องด้วยนะครับตรงส่วนนี้เดี๋ยวน้องบูมจดคิวไว้เลยกทม50เขตนะครับน้องบูมนี่จริงๆเมื่อเช้าอยู่พัทยาฮะตอนบ่ายนั่งรถตู้มากรุงเทพเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นน้องชายนะครับถึงจะดูไม่ค่อยแมนเท่าไหร่แต่ว่าข้างในแมนมากครับพี่น้องครับแล้วก็วันนี้อย่างที่เราเรียนกันไปข้างต้นเนาะนะฮะว่าเราก็ยังมีแขกรับเชิญนะครับไม่ว่าจะเป็นวิทยากรหลายๆท่านนะที่จะมาร่วมงานกับเราในวันนี้มาพบปากกับพ่อแม่พี่น้องนะฮะเสรีราษฎรพ่อแม่พี่น้องประชาชนผู้รักประชาธิปไตยตรงนี้นะครับคือทุกวันนี้เราจะบอกว่าเราเป็นรัฐบาลแล้วเราจบไม่ได้จริงไหมพี่ซิมนะเพราะหนทางการต่อสู้ของพ่อแม่พี่น้องเนี่ยเรายังไม่ได้รับความยุติธรรมโดยแท้จริงนะเพียงแค่เราส่งตัวแทนของเราเข้าไปทำหน้าที่แทนประชาชนแค่นั้นใช่ไหมฮะแต่เดี๋ยวผมขอด้านข้างนี้เดี๋ยวเคลียร์ผมกันนะครับจริงๆผมมีเรื่องหนึ่งเรื่องฮะที่อยากจะชี้แจงนะครับจริงๆเวทีครั้งสุดท้ายที่ตั้งตรงนี้ผมไม่ได้มาร่วมนะผมได้ยินเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายนะถึงตัวผมนะครับว่าเฮ้ยมีปัญหากันเหรอทะเลาะกันเหรอจริงๆต้องขอชี้แจงเลยฮะว่าจริงๆผมไม่ได้มีปัญหากับทั้งพี่กันหรือแม่น้องเกดหรือน้องบูมนะครับเพียงแค่อุดมการณ์ทางการเมืองบางข้อเท่านั้นต่างกันเรามองบางอย่างในคนละมุมนะครับผมก็เลยตัดสินใจว่าโอเคหลังจากนั้นผมจะมาร่วมเวทีนี้ในฐานะแขกรับเชิญนะครับถึงวันนี้ผมมาเป็นแขกรับเชิญแต่ผมก็มาก่อนเวลาฮะนะครับถือว่ามาให้กำลังใจนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านและก็ทีมงานทุกคนนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรกันขอเคลียร์นะฮะเขาจะให้ตรงกันคืออุดมการต่างกันนะฮะก็คือไม่ให้อุดมการต่างกันแต่แนวทางในการต่อสู้นะต่างกันนิดนึงแต่เราก็ดีครับเสื้อแดงมีหลายๆกลุ่มแต่ว่าทีนี้ว่าในการที่จะต่อสู้อะไรบางทีก็หลายคนนะก็มีแนวคิดไปหลายๆทางนะฮะแต่พวกเรานะก็เป็นเวทีประชาชนที่เปิดให้ประชาชนได้รับฟังรับความคิดเห็นนะฮะหลายๆด้านหลายๆมุมมองนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้ทุกๆคนนะฮะได้รับฟังนะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับแกนนำหลายๆคนบางทีก็มาขึ้นเวทีเสรีราษฎรนะฮะรวมไปถึงกันนักวิชาการที่ทุกท่านคุ้นเคยกันดีหลายภาคส่วนนะครับที่มากันตรงนี้ก็ต้องขอบคุณนะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านนะขอบคุณจริงๆนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นไปได้อยากจะให้ขยับเข้ามาด้านหน้าเวทีเพื่อที่จะให้ดูเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะฮะ
เพื่อที่ให้ดูว่านี่คือเสื้อแดงนะฮะอยากจะให้ขยับเข้ามาบริเวณหน้าเวทีแล้วเดี๋ยวในช่วง 18:00 นเราจะได้ร้องเพลงชาติร่วมกันนะครับแล้วก็ถ่ายรูปมาจะได้ดูสวยงามนะก็ขอเรียนเชิญครับขอเรียนเชิญนะฮะนะครับอีกประมาณ10นาทีพวกเราจะเปิดเวทีตรงนี้กันอย่างเป็นทางการนะฮะครับนะครับเวทีก็จะยาวจนถึงประมาณเที่ยงคืนนะครับแล้วแต่ว่ามีนักปราศัยมามากหรือน้อยครับนะครับก็รบกวนพี่น้องทุกๆท่านนะฮะที่อยู่ด้านข้างแล้วก็ที่อยู่ด้านหน้าครับเรียนเชิญครับนะครับขยับเข้ามาตรงกลางฮะเดี๋ยวพวกเราจะได้ถ่ายรูปกันครับนะครับตอนนี้มีพี่น้องผมมั่นใจมีพี่น้องหลายท่านมากที่กำลังชมการถ่ายทอดสดอยู่ทั้งบ้านครับนะครับถ้าเป็นไปได้มารวมกันฮะมาร่วมกันเยอะๆนะครับมาร่วมแสดงพลังกันนะครับวันนี้เป็นเวทีเล็กๆฮะเป็นการจัดโดยประชาชนเพื่อประชาชนนะครับเวทีนี้เป็นเวทีของประชาชน 100% ฉะนั้นถ้าพี่น้องคนไหนฮะที่กำลังดูอยู่ต้องการที่จะขึ้นมาพูดคุยตรงนี้ต้องการที่จะขึ้นมาแสดงความคิดเห็นก็ติดต่อข้างเวทีได้นะครับครับนะฮะก็ในช่วงวันนี้นะฮะเราก็ยังมีไฮไลท์นะครับเป็นวิดีโออะไรนั้นเดี๋ยวเราจะเก็บไว้เซอร์ไพรส์ดีกว่านะครับเก็บไว้ข้างท้ายเนาะนะฮะแล้วก็มีเซอร์ไพรส์นะครับพี่น้องที่มากันในวันนี้ด้วยนะฮะว่ามีวิดีโอวิดีโอลิงก์จากใครนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับและในช่วงกลางคืนนะก็จะมีทั้งก็จะมีทั้งเจดารณีกิจบุญยาลัยนะฮะแล้วก็จะมีสารวัตรเงียมมีดร.ประแสงมงคลสิรินะครับแล้วก็มีคณะของทางเสรีราษฎรนำโดยคุณแม่พยาวอักขาศแล้วก็พี่ณัฐพัฒน์อักขาศนะครับแล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยนะฮะกับการถ่ายทอดสดกันในวันนี้นะฮะก็ขอบคุณทีมงานไทยวอยซ์นะครับแล้ว